คุณครับคุณณัฐาครับคุณณัฐาอยู่ระหว่างไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายเมืองนะครับท่านผู้ชมครับโอบามาแคร์นั้นเป็นชื่อเรียกกฎหมายการประกันสุขภาพและระบบสาธารณสุขเป็นนโยบายหลักที่ใช้หาเสียงของบารักโอบามาและกฎหมายนี้กำลังเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบ50ปีระบบประกันสุขภาพตามกฎหมายใหม่หรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์คือการให้รัฐบาลใช้เงินอุดหนุนให้ประชาชนซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชนและปรับเงินคนที่ไม่ยอมซื้อประกันกฎหมายของประกันสุขภาพฉบับนี้ยังบังคับให้บริษัทเอกชนมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปต้องซื้อประกันสุขภาพให้ลูกจ้างและบังคับบริษัทประกันให้ขายประกันทุกคนในราคาเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกหากผ่านเป็นกฎหมายจะมีผลเป็นทางการต้นปีหน้าแต่กฎหมายฉบับนี้ของโอบามาก็มีเสียงคัดค้านมีโฆษณาขององค์กรที่คัดค้านกฎหมายประกันสุขภาพของผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันด่านสำคัญของการออกกฎหมายคือเสียงสนับสนุนจากสภานิติบัญญัติที่พรรครีพับลิกันถือเสียงข้างมากนโยบายของรีพับลิกันสนับสนุนตลาดเสรีระบุถึงการคัดค้านว่าการตั้งกฎบังคับบริษัทประกันชีวิตและโรงพยาบาลเอกชนหมายถึงการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและการบังคับให้ประชาชนต้องซื้อประกันเป็นการละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลมากไปกว่านั้นสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายรีพับลิกันเชื่อว่ากฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์จะทำให้รัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณระยะ10ปีแรกกว่า33ล้านล้านบาทกฎหมายประกันสุขภาพฉบับนี้กลายเป็นตัวประกันทางการเมืองเมื่อสภาคองเกรสไม่ผ่านแผนงบประมาณประจำปี2557ได้สำเร็จรัฐบาลของนายโอบามากล่าวหาว่าพรรครีพับลิกันกำลังใช้ยุทธศาสตร์เล่นเกมการเมืองเพื่อให้รัฐบาลไม่ทำในสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชื่นชอบท่าทีไม่ยอมกันของทั้งคู่ทำให้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐที่ปิดไปนั้นจะเปิดทำการเมื่อไหร่ส่งผลให้พนักงานของหน่วยงานรัฐและลูกจ้างประมาณ 800,000 ตำแหน่งได้รับคำสั่งพักงานโดยไม่มีเงินเดือนในอดีตนั้นสหรัฐเคยประสบสภาวะ government shutdown หรือที่เรียกกันว่าไม่มีงบประมาณจ่ายเงินลูกจ้างมาแล้วถึง17ครั้งนะครับตั้งแต่ปี1977ครั้งล่าสุดก็เมื่อปี1995ผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐที่อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับงานบริการด้านกงสุลกงสุลสหรัฐในต่างประเทศก็จะดำเนินงานเท่าที่มีงบประมาณเพียงพอนะครับการขอวีซ่าการทำหนังสือเดินทางและให้บริการแก่พลเมืองสหรัฐในต่างประเทศนั้นก็จะทำงานต่อเท่าที่จะมีงบประมาณเหลือนะครับส่วนนโยบายการทูตจะถูกจำกัดเฉพาะภารกิจเท่าที่จำเป็นเท่านั้นสหรัฐจะมีทหาร 1.4 ล้านนายนะครับยังทำงานต่อไปได้แต่จะได้รับเงินในภายหลังส่วนพลเรือนในส่วนของกระทรวงกลาโหมจำนวน 400,000 คนจะถูกพักงานนะครับส่วนหนึ่งจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนอุทยานแห่งชาติทั่วอเมริกาเว็บไซต์จะปิดบริการชั่วคราวนะครับและสถานที่ท่องเที่ยวก็จะปิดบริการด้วย